Are you ready for the word of God, church? ทุกคนพร้อมสำหรับถ้อยคำของพระเจ้าหรือยังครับ You know, when we say the word of God, เมื่อเราใช้คำว่าถ้อยคำของพระเจ้า there should be an excitement in our heart, an anticipation. มันควรจะเป็นความรู้สึกตื่นเต้นในใจของเรามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอยากจะอยู่ในถ้อยคำตลอดเวลา Because the best way to spend our time, เพราะว่าวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะใช้เวลาของเรา is time in the word of God. คือการใช้เวลากับถ้อยคำของพระเจ้า Amen. Amen. When we hear God's voiceThrough God's written word. เมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าโดยผ่านทางถ้อยคำที่บันทึกไว้นี้ Something powerful happens on the inside of us. คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่มีพลังเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในใจของเรา You know, we were created by God. เพราะว่าเราถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า Every fiber of our being is created by God and for God. ดังนั้นเซลล์ทุกเซลล์ที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าและเพื่อพระองค์ And we bask in the word of God และเมื่อเราเนี่ยแช่ตัวเองอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้า Everything in our being comes alive เราจะเห็นว่าทุกส่วนที่เป็นเราเนี่ยมันมีชีวิตชีวาขึ้น Amen church Amen มั้ยครับคริสตจักร Jesus said this my words are life and they are spirit เพราะพระเยซูได้บอกว่าถ้อยคำของเรานั้นเป็นวิญญาณและเป็นชีวิต And so when we spend time in the word of God เมื่อเราใช้เวลากับถ้อยคำของพระองค์ And everything comes alive เราจะเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันมีชีวิตขึ้นมา And the Bible says แล้วพระคัมภีร์บอกว่า Every scripture is God breathed เพราะว่าพระคัมภีร์ทุกตอนนั้นเป็นลมหายใจของพระเจ้า Think about that คุณลองคิดดูนะคะ Every word of God has a breath of God เพราะว่าทุกถ้อยคำของพระเจ้ามีซึ่งเป็นลมหายใจของพระเจ้าบรรจุอยู่ในนั้น The first time you see the breath of God working ครั้งแรกที่คุณเห็นลมหายใจของพระเจ้าทำงานออกมา is when God created Adam ก็คือตอนที่พระเจ้าได้สร้างอาดัม He formed his body out of the dirt พระเจ้าเอาดินมาปั้นเป็นร่างกายของอาดัม And then God breathed into him and he became a living being แล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็เหมือนเป่าลมหายใจของพระองค์เข้าไปภายในเขาจากดินก็เลยกลายเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตขึ้นมา He came alive และเขาก็มีชีวิตขึ้น Our lives come alive when we hear the word of God ดังนั้นชีวิตของเรามันจะมีชีวิตชีวาขึ้นเมื่อเราได้ฟังถ้อยคำของพระเจ้า Amen Amen So when we get ready we should have expectation that God will speak to us ดังนั้นเมื่อเราเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยเราควรจะมีความคาดหวังว่าพระเจ้ากำลังจะพูดกับเราอยู่ You know Abraham's name was Abram อับราฮัมก่อนหน้านี้ชื่อว่าอับราฮัม But when God spoke to him และเมื่อพระเจ้าพูดกับเขา about becoming a father of many nations ว่าเขาจะได้เป็นบิดาของหลายประชาชาติ God changed his name พระเจ้าเลยเปลี่ยนชื่อเขาใหม่ and put in his name แล้วก็ใส่เข้าไปในชื่อของเขา From Abraham to Abraham จากอับรามกลายมาเป็นอับราฮัม and even though he was old his body came alive แล้วตอนนั้นถึงแม้ว่าเขาจะชราแล้วแต่ว่าร่างกายของเขามันกลับมาฟื้นขึ้นมาใหม่ And at the age of almost 100 he could have a child และอายุตอนประมาณเกือบ100ปีเขาก็ยังสามารถจะมีลูกได้ Sarah's name was Sarai before God spoke to them ก่อนที่พระเจ้าจะพูดกับเขาเนี่ยซาราชื่อว่าซาราย After that God changed her name to Sarah at the end แล้วหลังจากนั้นพระเจ้ามาเปลี่ยนชื่อจากซารายเป็นซาราซึ่งมีคำว่าฮะต่อท้าย When God breathed into their lives เมื่อพระเจ้าได้เป่าลมหายใจเข้าไปในชีวิตของเขา Every deadness left them ทุกอย่างที่เหมือนตายแล้วในชีวิตมันกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาใหม่ Everything became fruitful ทุกอย่างกลายเป็นสิ่งที่เกิดผลขึ้นมา Church listen คริสตจักรฟังนะครับ Every time you sit under the word of God ทุกครั้งที่คุณนั่งฟังถ้อยคำของพระเจ้า Something powerful happens คุณรู้มั้ยครับว่ามันมีสิ่งที่มีพลังกำลังเกิดขึ้นกับคุณ Mary chose to sit at the feet of Jesus and hear his word เพราะมารีเองก็เลือกที่จะนั่งลงแทบเท้าของพระเยซูแล้วก็ฟังถ้อยคำจากพระองค์ Jesus said this และพระเยซูบอกว่า Mary has chosen the good part มารีได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดนั้นไป Every time you choose to hear the word of God ทุกครั้งที่คุณเลือกจะฟังถ้อยคำของพระเจ้า You have chosen the good part คุณกำลังเลือกส่วนที่ดีที่สุดให้ชีวิตตัวเอง Amen Amen And there's nothing like the voice of God through his written word แล้วจะไม่มีอะไรที่เหมือนกับเสียงของพระเจ้าที่มาจากถ้อยคำของพระองค์ซึ่งบันทึกเอาไว้ Tonight this morning's message ข้อความหรือคำเทศนาในเช้านี้นะครับ I was just checking you're listening or not ผมก็แค่ด
ดูแหละว่าแหมคุณกำลังฟังอยู่หรือเปล่า This morning's message came to me a few days ago, right before Christmas. คำเทศนาในเช้านี้เนี่ยเกิดขึ้นในใจของผมเมื่อไม่กี่วันก่อนช่วงคริสต์มาสนะครับ And I believe this is the last word of the Lord for us in 2020. แล้วผมเชื่อว่านี่ก็จะเป็นถ้อยคำสุดท้ายที่พระเจ้าอยากจะพูดกับเราในปี2020 As we say goodbye to this year. เมื่อเรากำลังจะบอกลาก่อนกับปีนี้ And we are very glad to say goodbye to this year. แล้วเรารู้สึกดีใจจังเลยที่อยากจะบอกลาก่อนกับปีนี้นะครับ We want to end this year. เราอยากจะไปถึงสิ้นปีนี้ By hearing from God. โดยการได้ยินจากพระเจ้า And finish this year strong. เพื่อเราจะไปถึงสิ้นปีแบบเข้มแข็ง Amen. Amen. So this morning's message. แล้วคำเทศนาในเช้าวันนี้ It's called the cure for discouragement. ชื่อว่ายาในการรักษาความหมดกำลังใจ The cure for discouragement. ยาในการรักษาความหมดกำลังใจ I want to talk to you about truths.You can hold on to. ผมอยากจะพูดถึงความจริงที่คุณยึดมั่นเอาไว้ได้ตลอดเวลา So you can rise above discouragement. เพื่อที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณยังมีกำลังใจต่อไปได้ If you are overwhelmed with discouragement in your life. ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยปัญหามากมายจนคุณไม่มีกำลังใจต่อไป These are the biblical truths you need to focus on and hold on to. ตรงนี้คือความจริงจากพระคัมภีร์ที่คุณจำเป็นจะต้องเปิดใจรับแล้วก็ยึดมั่นเอาไว้เสมอ So that you can be healedOf discouragement. เพื่อที่คุณจะได้หายจากความหมดกำลังใจไปสักที So this is called the cure for discouragement. นี่ก็คือยาที่จะช่วยให้เราเนี่ยรักษาความหมดกำลังใจได้ Now, all of us listening right now, we face discouragement in different areas of our lives. เราทุกคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเราเองก็เคยเจอกับปัญหาในเรื่องของการหมดกำลังใจมาก่อน Maybe some of you right now. บางคนที่ฟังอยู่ในขณะนี้ You're discouraged in the area of your marriage. คุณอาจจะรู้สึกว่าหมดกำลังใจกับชีวิตคู่ละ Maybe your career, your jobs. หรือว่าเป็นงานของคุณอาชีพของคุณ Maybe your business. หรือธุรกิจของคุณ Finances. การเงินของคุณ Or maybe your health. หรือสุขภาพของคุณ Or maybe just looking at a situation that's going on. หรือว่าอาจจะมองดูสถานการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้น We all face discouragement in life. ผมเชื่อว่าเราทุกคนก็เจอกับการหมดกำลังใจในชีวิตมาก่อน But what I want to remind you this morning is this. แต่ว่าสิ่งนึงที่ผมอยากจะย้ำเตือนกับคุณในเช้านี้ก็คือ As people of God. ในฐานะที่เราเป็นผู้คนของพระเจ้าDon't have to be victims of discouragement. เราไม่จำเป็นต้องตกเป็นเหยื่อของการหมดกำลังใจ As people of faith, ในฐานะที่เราเป็นผู้คนแห่งความเชื่อ we can do something about discouragement. เราสามารถทำอะไรแก้ไขกับความหมดกำลังใจตรงนี้ได้ We don't have to let discouragement just run all over us. เราไม่จำเป็นต้องยอมให้ความรู้สึกหมดกำลังใจเนี่ยมันมาท่วมท้นหรือเหยียบหัวเรา We have the power within us. เพราะเรามีพลังที่อยู่ในเรา which comes from Jesus Christ. ซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากพระเยซูคริสต์ We have been given the authority from Christ พระเจ้าได้ให้สิทธิอำนาจกับเราในพระเยซูคริสต์ To stand against the spirit of discouragement in our lives เพื่อเราจะใช้ในการต่อต้านกับความหมดกำลังใจในชีวิตของเรา I pray that as you hear this word today ผมขออธิษฐานว่าขณะที่คุณฟังถ้อยคำอยู่ในวันนี้ You will be jerked out of discouragement คุณจะถูกถอนรากถอนโคนออกมาจากความหมดกำลังใจ And your heart will be filled with courage แล้วใจของคุณมันจะด้วยเต็มไปด้วยกำลังใจที่ดี To liveThe way God called you to live. แล้วคุณก็มีกำลังใจที่จะดำเนินอย่างที่พระเจ้าต้องการต่อไป To do the things God called you to do. แล้วมีกำลังใจที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำต่อไป It is very important that we as Christians. มันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในฐานะที่เราซึ่งเป็นคริสเตียน We learn to rise above discouragement in our lives. เราจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนตัวเองที่จะดำเนินอยู่เหนือความหมดกำลังใจตรงนี้ Discouragement is a very effective weapon of the devil. คุณรู้ไหมครับว่าความหมดกำลังใจมันเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่มารใช้ได้ผลมาก He wants to discourage the people of God. He wants to discourage the body of Christ. มันอยากที่จะทำให้ผู้คนของพระเจ้าหรือพระกายของพระคริสต์เนี่ยหมดกำลังใจลง You know, in the Bible, you find this many, many times. God speaking to His people. God speaking to His leaders. ในพระคัมภีร์คุณจะพบหลายครั้งว่าพระเจ้าเองได้พูดกับผู้คนของพระองค์หรือว่าผู้นำของพระองค์ Be courageous. I'm with you. I will help you. ว่าจงกล้าหาญเถิดเราอยู่กับเจ้าเราจะช่วยเหลือเจ้า You find these words and phrase so many times in the Bible. คุณจะเจอคำพูดแบบนี้ประโยคแบบนี้หลายครั้งมากในพระคัมภีร์ Because God knew this. เพราะพระเจ้ารู้ไงครับ That if His leaders and if His people are full of discouragement. ถ้า
ผู้นำของพระองค์หรือว่าประชากรของพระองค์เนี่ยเต็มไปด้วยการหมดกำลังใจ Then they will be hindered from walking in the plan that God has for them พวกเขาจะไม่สามารถเดินต่อไปในแผนการหรือตามจุดประสงค์ของพระเจ้า So God speaks these words of courage to His people all the time พระเจ้าจึงพูดถ้อยคำที่ให้กำลังใจให้ความกล้าหาญกับผู้คนของพระองค์ตลอดเวลา And God also knows that it is a very effective weapon of the enemy against His people และพระเจ้าก็รู้ว่าความหมดกำลังใจตรงนี้มันเป็นอาวุธที่รุนแรงที่มารเอามาใช้กับผู้คนของพระองค์ You know, Paul wrote about this one time. และมีครั้งหนึ่งที่เปาโลเขียนถึงเรื่องนี้ He said this a thorn in the flesh was given to him. เขาบอกว่าหนามในเนื้อเนี่ยมันเกิดกับข้าพเจ้า And that's not a disease. แต่หนามในเนื้อตรงนี้ไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บ A messenger of Satan to buffet him. เพราะเขาบอกต่อไปว่าเป็นทูตของซาตานที่ถูกส่งมาเพื่อทุบตีข้าพเจ้า Stop him from preaching the gospel and spreading the good news of Jesus Christ. เพื่อที่จะหยุดยั้งเขาจากการประกาศข่าวประเสริฐหรือว่าเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ The word buffet there means blow after blow. คำว่าทุบตีตรงนี้หมายถึงว่าทุบแล้วทุบอีกตอกย้ำลงไปเรื่อยๆ How many of you feel like that right now? มีใครบ้างรู้สึกว่าเออมันเกิดกับฉันเลยล่ะตอนนี้ Your life has faced a blow after blow of discouragement. มันเหมือนกับทำไมชีวิตของฉันเจอกับปัญหาอันแล้วอันเล่าไม่จบไม่สิ้นมันจนหมดกำลังใจแล้ว And Paul prayed about this to God. แล้วเปาโลก็อธิษฐานเรื่องนี้กับพระเจ้า And God says, "My grace is sufficient for you." พระเจ้าตอบว่าพระคุณของเราก็มีเพียงพอสำหรับเจ้า What God was saying here is this ความหมายที่พระเจ้าพูดตรงนี้ก็คือ No matter what the enemy is trying to do ไม่ว่าศัตรูจะพยายามทำอะไรก็ตาม My grace will put you above the tactics of the enemy พระคุณของเราจะยกย่องเจ้าให้อยู่เหนือแล่เหลี่ยมของศัตรูทั้งหมด And Paul finished his mission แล้วเปาโลสามารถทำพันธกิจรับใช้ของเขาจนสำเร็จ Because he did not allow these persecutions and oppositions to hinder him or discourage him เพราะเขาไม่ยอมให้อุปสรรคหรือการถูกข่มเหงมาเป็นตัวหยุดยั้งเขาหรือทำให้เขาหมดกำลังใจ There are symptoms that we can recognize when we are discouraged มันมีอาการบางอย่างที่ทำให้เรารู้ได้ว่าเรากำลังหมดกำลังใจอยู่ The very word discourage speaks for itself คำว่าหมดกำลังใจตรงนี้มันก็มีความหมายในตัวเองอยู่แล้ว And so you can know when you're discouraged ดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มหมดกำลังใจเนี่ยมันจะมีอาการแบบนี้ When you don't haveCourage. เมื่อคุณรู้สึกว่าไม่มีความกล้า Watch it. คุณลองดูดีๆ When you don't have courage. เมื่อคุณหมดกำลังใจหรือรู้สึกว่าไม่มีความกล้าอีกแล้ว To move on in the things of God. ที่จะก้าวเข้าไปสู่สิ่งต่างๆของพระเจ้า When you don't have courage. เมื่อคุณไม่มีกำลังใจ To face challenges. ไม่มีความกล้าที่จะเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ When you don't have courage. เมื่อคุณไม่มีกำลังใจ To step into a new venture. ที่จะก้าวเข้าไปสู่เส้นทางหรือการผจญภัยใหม่ๆ When you lose that boldness, that confidence, that courage. เมื่อคุณรู้สึกว่าสูญเสียความมั่นใจกำลังใจหรือความกล้าที่จะก้าวต่อไป It is a symptom that you are discouraged. มันเป็นอาการที่บอกให้รู้ว่าคุณกำลังหมดกำลังใจอยู่ Ask me how do I know? ถามผมสิว่าทำไมผมรู้ Because I face it at least 7 times a month. เพราะว่าผมเจอแบบนี้อย่างน้อย 7 ครั้งต่อเดือน I've been in a ministry for 2 decades. เพราะผมเนี่ยทำงานรับใช้มาประมาณ 20 ปีแล้ว And I exactly know what discouragement looks like. แล้วผมรู้จักเลยว่าการหมดกำลังใจมันเป็นยังไง Sometimes you bring the best message. บางครั้งเนี่ยคุณเหมือนนำคำเทศนาที่รู้สึกว่าดีที่สุดมาแบ่งปัน Somebody out there is sleeping with their mouths wide open. You can see their breakfast. แต่มีบางคนเนี่ยนั่งฟังแล้วก็หลับอ้าปากค้างเลยนะครับเห็นเลยว่าเมื่อเช้ากินอะไรไปบ้าง Praise God You know so discouragement ดังนั้นเนี่ยการรู้สึกหมดกำลังใจ means that we don't have courage to go on มันหมายความว่าเราไม่มีกำลังใจที่จะก้าวต่อไปแล้วไง You know when you are healed or when you rise above discouragement แต่เมื่อคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะลุกขึ้นมาอยู่เหนือความหมดกำลังใจได้ You can know the symptom too คุณก็จะรู้ว่ามันมีอาการบางอย่างเหมือนกัน You have a boldness คุณจะรู้ว่าข้างในลึกๆคุณมีความกล้า You have a confidenceคุณยังมีความมั่นใจ Amen. Amen. And that's what God wants to do in your heart today. และนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทำให้กับใจของคุณในวันนี้ Listen, everyone watching online right now, listen. ฟังนะครับทุกคนที่ดูผ่านออนไลน์อยู่ก็อยากให้ตั้งใจฟังด้วย You don't have to be a victim of discouragement. คุณไม่จำเป็นต้องตกเป็นเหยื่อของความหมดกำลังใจ You can be full of courage by the help of God. คุณสามารถจะเต็มไปด้วยความกล้าหาญและกำลังใจเต็มแน่นอยู่เสมอด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า And the truth is this. แล้วความเป็นจริงก็คือ This
discouragement is a fruit of fear. ความหมดกำลังใจมันเป็นผลมาจากการที่จิตใจของคุณต้องเริ่มกลัวอะไรบางอย่าง How many of you heard me say this? มีใครเคยได้ยินผมพูดแบบนี้บ้าง Fear has a lot of relatives. ความกลัวมันมีญาติพี่น้องเยอะ Like Asian family. Anyway, never mind. เหมือนครอบครัวคนเอเชีย Fear has a lot of relatives. เพราะว่าความกลัวเนี่ยมีญาติพี่น้องเยอะมาก Right? ใช่ไหมครับ And one of those relatives. แล้วญาติพี่น้องอย่างหนึ่งของมันก็คือ Is discouragement.ความหมดกำลังใจ Whenever there is fear เมื่อไหร่ที่มีความกลัวเกิดขึ้น There is discouragement เดี๋ยวมันจะมีความหมดกำลังใจตามมา But the Bible says แต่พระคัมภีร์บอกว่า That God has not given us a spirit of fear พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวให้กับเรา Amen Amen So fear does not come from the Holy Spirit ดังนั้นความกลัวไม่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ So discouragement is a fruit of fear ความหมดกำลังใจตรงนี้มันเป็นผลของความกลัว But if you read the Bible in the book of Galatians และถ้าเกิดว่าคุณได้อ่านจากในหนังสือกาลาเทีย You see the fruitOf the Spirit. คุณก็จะเห็นว่ามีรายการเกี่ยวกับผลของพระวิญญาณ There are 9 aspects of the fruit of the Spirit in our lives. มีผล9อย่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตอนนี้อยู่ภายในเรา If you read all those 9 fruits, ถ้าเกิดว่าคุณอ่านผลทั้ง9อย่างนั้น You don't see fear in the list. คุณจะไม่เห็นว่ามีความกลัวอยู่ในรายการตรงนั้นเลยYou don't see fear in the list. คุณจะไม่เห็นว่ามีความกลัวอยู่ในรายการตรงนั้น So fear is not the fruit of the spirit. ดังนั้นความกลัวจึงไม่ใช่ผลของพระวิญญาณ So when we walk in tune with the spirit, เมื่อเราดำเนินชีวิตปรับขึ้นชีวิตของเราให้ตรงกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ We can overcome discouragement. คุณรู้ไหมครับว่าเราสามารถเอาชนะความรู้สึกหมดกำลังใจได้ In fact, the fruit of the spirit is this. ในความเป็นจริงแล้วผลของพระวิญญาณก็คือ Or includes this. หรือว่ารวมไปถึงสิ่งนี้ Joy. ความชื่นชมยินดีThank you for your joy this morning. ขอบคุณสำหรับความชื่นชมยินดีของทุกคนในเช้าวันนี้ I said the fruit of the Spirit is joy. ผมบอกว่าผลอย่างหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือความชื่นชมยินดี It's in you. อยู่ในคุณ If you're born again, ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว The Spirit of God lives in you. พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในคุณ You have joy on the inside. คุณจึงมีความชื่นชมยินดีอยู่ข้างใน Amen. Amen. And the way, one way to stir up joy. แล้ววิธีหนึ่งที่เราจะกระตุ้นความชื่นชมยินดีนั้นให้ทำงาน Is by getting in the Word of God. ก็คือการที่เอาตัวเองมาอ่านในถ้อยคำ Another way to stirUp joy. และอีกวิธีหนึ่งที่เราจะกระตุ้นความชื่นชมยินดีให้ทำงานคือผ่านทางการนมัสการ Another way to stir up joy. และอีกวิธีหนึ่งที่เราจะกระตุ้นความชื่นชมยินดี Declare the promises of God. คือประกาศถึงคำสัญญาของพระเจ้าออกมา Because it's in you. เพราะว่าทั้งหมดอยู่ในคุณAmen. Amen. Another fruit of the Spirit is peace. และผลอีกอย่างหนึ่งของพระวิญญาณก็คือสันติสุข And another fruit of the Spirit is faith. และผลอีกอย่างหนึ่งของพระวิญญาณก็คือความเชื่อ Amen. Amen. And so discouragement is not the fruit of the Spirit. ดังนั้นเนี่ยอาการของความหมดกำลังใจไม่ใช่ผลของพระวิญญาณ Discouragement is the opposite of faith and trust in God. แต่ว่าความหมดกำลังใจเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันกับการไว้วางใจและความเชื่อในพระเจ้า Listen to me church listen clearly ฟังนะครับคริสตจักรและฟังผมให้ชัดเจน Trusting God การวางใจพระเจ้า And discouragement never go together แล้วการหมดกำลังใจไม่สามารถจับมือไปด้วยกันได้Did you hear that? คุณได้ยินใช่ไหมครับ Trusting God and discouragement never go together. การวางใจพระเจ้ากับการหมดกำลังใจไม่สามารถไปด้วยกันได้ The more we grow in trusting God, ยิ่งเราเนี่ยเติบโตและกล้าวางใจพระเจ้ามากขึ้น The more we can overcome discouragement. เราก็ยิ่งสามารถเอาชนะความหมดกำลังใจได้มากขึ้นด้วย Amen. Amen. Discouragement. ความหมดกำลังใจ is a symptom that our faith is not in the right place. มันเป็นอาการที่บอกให้รู้ว่าตอนนี้ความเชื่อของเราทำงานผิดที่ผิดทาง And we can do something about it แต่เราสามารถแก้ไขได้นะ Amen Amen We have the tools in our hands เพราะเรามีเครื่องมืออยู่กับเราอยู่แล้ว To stir up our faith ที่เราจะใช้ในการกระตุ้นความเชื่อให้ทำงานอย่างถูกต้อง And to walk on the path of trusting God และเพื่อเราจะเดินต่อไปในเส้นทางที่เราวางใจพระเจ้า You know as we look at 2021เมื่อเรามองดูในปี2021 You know my wife and I personally for this ministry we have to trust in God ผมกับภรรยานะครับสำหรับการทำธุรกิจรับใช้เราเองก็ต้องวางใจพระเจ้าตลอดเวลา Because our church in Bangkok will be moving to a new location เพราะว่าคริสตจักรที่กรุงเทพของเราจะย้ายไปใช้สถานที่ใหม่แล้ว We're going to be reaching more people แล้วเราเชื่อว่าเราจะมีโอกาสนำข่าวประเสริฐไปถึงผู้คนได้มากขึ้น We have a big project in Chiang Mai แล้วเราก็จะมีโครงการใหญ่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ด้วย We're going to preach the gospel เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐต่อไป In May we're going to do a conference in Chonburi แล้วก็ที่เดือนพฤษภาคมเราก็จะมีการจัดงานสัมมนานะครับที่
ชลบุรี We have Bible school coming up แล้วเราก็ยังมีโรงเรียนพระคัมภีร์ Emmaus ที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้ We have ministry school coming up และก็ยังมีโรงเรียนพันธกิจรับใช้ที่จะเปิดกลางปีหน้า We cannot afford to be discouraged เราจะมาหมดกำลังใจไม่ได้หรอก We have a lot to do เรามีงานเยอะที่ต้องทำ Amen Amen With the help of God แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าแน่นอน And so ดังนั้นนะครับ All of us have to learn to trust in God เราทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกที่จะวางใจพระเจ้า And so I want to talk to you about three truths ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับความจริง3ประการ that you need to hold on to ที่คุณจำเป็นต้องยึดมั่นติดตัวไว้ตลอดเวลา in order to rise above discouragement เพื่อจะทำให้คุณเอาชนะความหมดกำลังใจได้เสมอ so how many of you are ready มีใครพร้อมที่จะฟังบ้าง3 people okay I'll preach to the 3 people ไม่เป็นไรผมเทศนาให้3คนนี้ฟังก็ได้นะครับ All right so the first truth is this ดังนั้นความจริงแรกเลยก็คือ Right these truths when you hold on to these truths it'll help you rise above discouragement ความจริงเหล่านี้นะครับเมื่อคุณยึดมั่นติดตัวกับคุณไว้ตลอดเวลาคุณจะเอาชนะความหมดกำลังใจได้แน่นอน Here's the first one number 1อันแรกนะครับความจริงข้อแรก It's never too late for God สำหรับพระเจ้าแล้วไม่มีวันสายเกินไปIt's never too late for God. ไม่มีวันสายเกินไปสำหรับพระเจ้า It is a biblical truth. เป็นความจริงตามพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง It's never too late for God. ไม่มีวันสายเกินไปสำหรับพระเจ้า When you look at different situations in your life and you're discouraged, เมื่อคุณมองดูสถานการณ์ต่างๆในชีวิตแล้วทำให้คุณเริ่มหมดกำลังใจ Hold on to this truth and meditate on this truth in your heart. ให้คุณยึดมั่นในความจริงนี้ใคร่ควรตามความจริงนี้ทุกวัน I know my God. ฉันรู้จักพระเจ้าของฉันดี And it's never too late for Him. และไม่มีวันที่อะไรจะสายเกินไปกับพระองค์ Let me show you some scriptures เดี๋ยวผมจะให้คุณดูจากข้อพระคัมภีร์นะคะ In John 11ในยอห์นบทที่11 17 to 21 and verse 32ข้อ17ถึงข้อ21นะครับแล้วก็ข้อที่32 Jesus had heard the news that Lazarus was very sick พระเยซูก็ได้ยินข่าวมาว่าลาซารัสตอนนี้ป่วยหนักมาก But Jesus was in another town แต่ตอนนั้นพระเยซูกำลังอยู่ในอีกเมืองหนึ่ง By the time Jesus cameLazarus had been dead for 4 days. แต่ตอนที่พระเยซูเดินทางมาถึงเมืองนี้เนี่ยลาซารัสก็เสียชีวิตไปตั้ง4วันแล้ว So let's read this together. ให้เรามาอ่านตรงนี้ด้วยกันนะครับ When Jesus came he found that he had already been in a tomb for 4 days. ครั้นพระเยซูเสด็จมาถึงก็ทรงทราบว่าเขาเอาลาซารัสไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ4วันแล้ว Now how many of you think if we think in human terms มีใครคิดบ้างว่าถ้าเราคิดตามความคิดของมนุษย์เนี่ย If someone had been buried in a tomb for 4 days it's too late. ถ้ามีใครสักคนนึงเสียชีวิตไปแล้วก็ถูกฝังอยู่ในอุโมงค์ฝังศพตั้ง4วันแล้วมันก็คงสายไปแล้วแหละ But not for Jesus แต่ไม่ใช่สำหรับพระเยซู Not for God ไม่ใช่สำหรับพระเจ้า You'll get excited very soon all right เดี๋ยวคิดว่าอีกแป๊บนึงคุณน่าจะตื่นเต้น In verse 18 now Bethany was near Jerusalem about 2 miles away ในข้อที่18นะคะหมู่บ้านเบธานีอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มห่างประมาณ3กิโลเมตร Right let's jump down to verse 20และให้เรามาดูในข้อที่20นะครับ Then Martha as soon as she heard that Jesus was coming went and met him but Mary was sitting in the house ครั้นมาร์ธารู้ข่าวว่าพระเยซูกำลังเสด็จมาเธอก็ออกไปต้อนรับพระองค์แต่มารีนั่งอยู่ในเรือน Now Martha saidJesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. มาทาทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตาย In other words, Martha was saying. หรือในความหมายหนึ่งมาทากำลังบอกว่า Jesus, you're late. พระเยซูมาสายไปแล้วแหละ If you came here earlier, ถ้าเกิดพระองค์มาที่นี่ก่อนหน้านี้อีกนิดนึงนะ My brother would not have died. น้องชายของข้าพระองค์ก็คงจะไม่ตายหรอก But now it's too late. แต่ตอนนี้มันสายไปแล้วแหละ Now let's look at verse 32. And see what Mary says. ให้เราดูนะครับว่าข้อ32เนี่ยมารีพูดยังไง When Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, "Lord, same thing. If you had been here, my brother would not have died." ครั้นมารีมาที่ซึ่งพระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตาย They represent us isn't it จริงๆแล้วทั้งสองคนนี้เหมือนเป็นตัวแทนของเราเลยถูกไหม Many times we have the same mindset หลายๆครั้งเราก็คิดเหมือนเขาไง God it's too late พระเจ้ามันสายไปแล้วแหละ You know some of you thinking I'm 40 plus still not married it's too late God บางคนคิดว่าลูกก็40กว่าแล้วยังไม่ได้แต่งงานสายไปแล้วพระเจ้า
I'm looking at who is that. I'm just kidding. ผมกำลังมองดูอยู่ว่าไอ้ใครนะครับ If you had been here, this would not have happened. You're too late, Jesus. คือพระเยซูถ้าพระองค์อยู่ที่นี่เนี่ยสิ่งนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นแหละพระองค์มาตอนนี้มันก็สายไปแล้ว Now let's look at John 11:38-40 and look at how Jesus responds. ให้เรามาดูนะครับในยอห์นบทที่11ข้อ38ถึงข้อ40ดูซิว่าพระเยซูเนี่ยตอบสนองกับเรื่องนี้ยังไง Then Jesus said.แล้วพระเยซูนั้นก็บอกว่า You're right. I guess it's too late. จริงเธอพูดจริงเลยเราคิดว่าสายไปแล้วแหละมีไหม No, it's not what it says, isn't it? ไม่มีไม่ได้พูดแบบนั้น Jesus said in verse 39. ในข้อ39พระเยซูตรัสว่า Take away the stone. จงเอาหินออกไปJesus, in essence, Jesus says it's not too late for me. ในความหมายหนึ่งพระเยซูกำลังบอกว่ามันไม่ได้สายไปสำหรับเรา You think it's too late for you? Not too late for God. แต่ถ้าพวกท่านคิดว่ามันสายไปแล้วแต่สำหรับพระเจ้ายังไม่สายหรอก Take away the stone. เอาก้อนหินออกสิ Today. วันนี้ Wash your face. ล้างหน้าใหม่ Smile. ยิ้ม Rise up. ลุกขึ้นมา Praise God. สรรเสริญพระเจ้า Get ready for His blessings. แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับพระพรของพระองค์ Get ready for answers. เตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับคำตอบ Take away the stone. แล้วก็เอาก้อนหินนั้นออกไป It's not too late for God. ไม่สายเกินไปสำหรับพระเจ้าAmen. Amen. Now notice what Martha said. และให้เราดูนะคะว่ามาธาพูดยังไง Lord, by this time there's again there's a stench, for he has been dead for 4 days. มาธาก็พูดอีกว่าพระองค์เจ้าข้าป่านี้ศพเนี่ยมันคงมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะเขาตายมาตั้ง4วันแล้ว Exactly like us, we love to argue with God. เหมือนกันเลยกับเราเพราะเราเนี่ยชอบเถียงพระเจ้าฮะใช่ไหม No God I know you're powerful but it's too late พระเจ้าก็รู้แหละว่าพระองค์มีพลังแต่มันสายไปแล้วแหละ I know you're all wise but it's too late ก็รู้แหละว่าพระองค์ฉลาดมากแต่ว่ามันสายไปแล้ว Never argue with God you will never win อย่าเถียงพระเจ้าเลยยังไงก็ไม่ชนะ I can't do itลูกทำไม่ได้ I'm too old ลูกแก่ไปแล้ว I'm too young ลูกอายุน้อยเกิน I don't have education ลูกไม่มีการศึกษา I live in Asia ลูกเนี่ยอยู่ในทวีปเอเชีย I live in third world country อยู่ในโลกด้อยพัฒนา Whatever third world is ไม่รู้ว่าโลกที่3มันคืออะไรนะครับ But third world have you noticed that third world countries have the best food in the world แต่คุณสังเกตไหมว่าไอ้โลกที่3เนี่ยมีอาหารอร่อยที่สุดในโลกเลยIf you want good food, you come to third world country. ถ้าคุณอยากจะกินอาหารอร่อยอร่อยต้องมาโลกที่สามนี่แหละ You know, my friends who live in the first world countries. Fourth. My friends who live in the first world countries. ก็เพื่อนผมนะครับที่อาศัยอยู่ในโลกที่หนึ่ง If they don't like Asian food. ถ้าเขาไม่ชอบอาหารคนเอเชีย I just tell them, so you don't like flavor. ผมก็จะถามเขาว่าแสดงว่าคุณไม่ชอบรสชาติใช่ไหม They like blend food. คือเขาชอบอะไรที่มันแบบว่าไม่มีรสชาติ Like bread.And boiled potatoes. เหมือนกับขนมปังกับมันฝรั่งต้ม You know, and we give all these excuses and argue with God. เราก็มักจะมีข้ออ้างต่างๆแล้วก็มาเถียงกับพระเจ้า Then Jesus said to her. พระเยซูก็เลยพูดกับเธอ Did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? เราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเนี่ยเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า Jesus was saying. พระเยซูกำลังบอกว่า If you would have confidence that I can do it.ถ้าเจ้ามีความมั่นใจนะว่าเราทำได้อะ You would see the glory of God เจ้าจะได้เห็นพระสิริของพระเจ้าแน่นอน And God is telling us the same thing today to the body of Christ แล้ววันนี้พระเจ้าก็พูดประโยคนี้กับเราในพระกายพระคริสต์ด้วย If you believe ถ้าเจ้าเชื่อ That even though it seems late in human terms ถึงแม้ว่าถ้าเราดูกับจากมุมมองของมนุษย์มันอาจจะดูสายไป But if you believe that I can do it แต่ถ้าเจ้ายังเชื่อนะว่าเราทำได้ You will see the glory of God เจ้าจะได้เห็นพระสิริของพระเจ้า In the context hereจากในบริบทตรงนี้ The glory of God is the greatness of God พระสิริของพระเจ้าก็คือความยิ่งใหญ่ของพระองค์ The power of God on display พลังของพระเจ้าที่จะสำแดงออกมาให้เราได้เห็น And God can do it in your life และพระเจ้าทำในชีวิตคุณได้แน่นอน You look at your situation คุณมองดูสถานการณ์ของคุณไป And you declare และประกาศออกมา It's never too late for God ว่ามันไม่มีทางสายเกินไปสำหรับพระเจ้าแน่นอนAmen. Amen. Amen. Let's look at another account. ให้เรามาดูอีกเรื่องราวนึงนะครับ Luke chapter 5. ในลูกาบทที่5 Verses 1 to 7. ข้อ1ถึงข้อ7. We'll read verse 1. เดี๋ยวเราอ่านในข้อ1ก่อนละกันนะครับ As the multitude pressed about to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret.ครั้งเมื่อประชาชนกำลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงยืนอยู่ที่ฝั่งทะเลสาบเยเนเซเรต And saw two boats standing by the lake
But the fishermen had gone from them and were washing their nets. และพระองค์ทรงเห็นเรือ2ลำจอดอยู่ริมฝั่งทะเลสาบนั้นแต่ชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วกำลังซักอวนอยู่ Right, they had caught nothing. เขาจับอะไรไม่ได้เลย And so they were going. They've given up. They were going back. แล้วเขาก็คิดว่าวันนี้คงพอแค่นี้กลับบ้านดีกว่า He got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งเป็นเรือของซิโมนทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้น When he had stopped speaking he said to Simon launch out into the deep and let down your nets for a catch เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสแก่ซิโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกหย่อนอวนลงจับปลา A very simple instruction เป็นคำแนะนำของพระองค์ง่ายๆเลยนะครับ Which is contrary to what professional fishermen know ซึ่งเป็นคำบอกที่เรียกว่าขัดแย้งกันกับสิ่งที่ชาวประมงมืออาชีพรู้ว่าควรจะทำยังไง But Simon answered and said to him, Master, we have toiled, notice, we have toiled all night and caught nothing. แต่ซิโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายฟังดีครับข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยันรุ่งไม่ได้อะไรเลย In essence, he was saying, ในความหมายหนึ่งเขาเหมือนบอกว่า Jesus, you don't know anything about fishing. You're a preacher. พระเยซูพระองค์เป็นนักเทศจะมารู้อะไรเรื่องจับปลาเนี่ย I'm a professional fisherman. เราเนี่ยเป็นชาวประมงมืออาชีพ And many of you think like that about your pastor. มีหลายๆคนก็คิดแบบนี้เกี่ยวกับศิษยาภิบาลของคุณบ้าง You don't know my problems. You're a preacher. บอกว่าอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าฉันเจอปัญหายังไงบ้างอาจารย์เป็นแค่นักเทศ Preachers don't have any problems. เพราะว่านักเทศไม่มีปัญหาอะไรเลย Are you kidding?คุณตลกหรือเปล่า Church members are part of the problem. I'm just kidding, but you know, all of us go through the same things. จริงๆแล้วสมาชิกของคริสตจักรก็เป็นส่วนหนึ่งในปัญหาของผมนะครับไม่ใช่ล้อเล่น So he said, I am a professional fisherman. We have tried all night and caught nothing. เห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยเปโตรเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นชาวประมงมืออาชีพนะเราก็เหมือนกับว่าไปหาปลามาทั้งคืนแล้วจับอะไรไม่ได้เลย In other words, it's too late. มันสายไปแล้วแหละตอนนี้ It's too late now. มันสายไปแล้ว We have tried all night. เราเนี่ยพยายามมาทั้งคืนแล้ว But nevertheless,At your word, I will let down the net. แต่ข้าพระองค์ก็จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์แล้วกัน And church, sometimes God's instructions does not sound logical. คริสตจักรครับบางครั้งคำแนะนำที่พระเจ้าบอกเราเนี่ยอาจจะฟังดูไม่ค่อยมีเหตุผลตามความคิดของเราใช่ไหม It's not logical. ฟังดูไม่มีเหตุผลตามความคิดของเรา You have this nice job.คุณมีงานทำที่ดีๆอยู่ละ And God says leave that job and enter the ministry และพระเจ้าบอกว่าลาออกจากงานนี้แล้วมาทำงานรับใช้ It's not logical มันไม่มีเหตุผลสำหรับความคิดตัวเอง Your mother-in-law curses you เพราะว่าแม่ยายคุณสาปแช่งคุณแน่ How are you going to take care of my kids ว่าแล้วเธอจะเอาตังค์ที่ไหนมาเลี้ยงดูลูกฉัน Right or not จริงไม่จริง you know, There were instructions in the Bible given to people of God มันก็มีคำแนะนำจากในพระคัมภีร์ที่เรียกว่าให้กับผู้คนของพระเจ้า That did not sound logical at all แต่มันฟังดูไม่มีเหตุผลสำหรับมนุษย์ทั่วไป But it's logical to God แต่ว่าเป็นตามเหตุผลของพระเจ้า Amen. Amen And so what did he say แล้วตรงนี้เขาว่ายังไง Let down your net ก็คือพระองค์บอกว่าให้หย่อนอวนลงไป And when it seems too late in the natural ทั้งที่ตามฝ่ายธรรมชาติดูเหมือนสายละ Notice what happens แต่ให้เราดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น And when they had done this they caught a great number of fish and their net was breaking เมื่อเขาทำตามคือเขาหย่อนอวนลงแล้วก็ล้อมปลาได้เป็นอันมากจนอวนของเขาเกือบอะไรครับเกือบขาดเลย So they signaled to their partners in the other boat to come and help them and they came and filled both the boats so that they began to sink เขาจึงทำสำคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยเขาก็มาช่วยแล้วได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียบ When you act upon God's word เมื่อคุณทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกคุณ The results are supernatural ผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นอย่างเหนือธรรมชาติมากThe results are supernatural. ผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นอย่างเหนือธรรมชาติมาก I said the results are supernatural. ผมบอกว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นอย่างเหนือธรรมชาติมาก Amen. Amen. I was reading this morning before I came here again. เมื่อเช้านี้เนี่ยก่อนที่ผมจะมาโบสถ์นะครับผมก็อ่านตรงนี้ซ้ำอีก And he invited the partners, his friends, to bring their boats. เห็นไหมว่าเขาก็ไปชวนเพื่อนนะมาเป็นหุ้นส่วนกันเอาเรือมาสิ And notice it filled both.Both boats และเห็นไหมว่าเรือทั้งสองลำเนี่ยเต็มไปด้วยปลาเลย And both began to sink แล้วก็เรือทั้งสองลำก็เกือบจะจม
In their entire career of fishing. คือทั้งหลายปีที่เรียกว่าทำอาชีพประมงมา With all their expertise. ด้วยความชำนาญความเก่งทั้งหมดที่มี They had never seen results like this. ก็ยังไม่เคยจับปลาได้ขนาดนี้เลยนะ This is the first time. นี่คือครั้งแรกเลยอ่ะ Well, God created a fish. พระเจ้าเป็นผู้สร้างปลา And He probably told them, "All the fish gather together, go to Peter's net." พระเจ้าก็คงสั่งว่าปลาทุกตัวรวมกลุ่มกันแล้วไปที่อวนของเปโตรนะ Even Nemo could not escape this. เพราะว่านีโมยังต้องมาเลยปลานีโมยังต้องมา ไม่ว่ามันพยายามจะดื้อขนาดไหน I bet Nemo was in the boat that day. ผมคิดว่าปลานีโมก็คงอยู่ในเรือเปโตรเหมือนกัน That's why there would be no more part 3. ก็เลยไม่มีภาค3แล้วไงเพราะ Anyway, so both boats were filled and they began to sink. ดังนั้นเนี่ยเรือทั้ง2ลำก็ได้ปลาจนเต็มเรือจนเรือเกือบจมอ่ะ It's never too late for God. ไม่มีวันสายเกินไปสำหรับพระเจ้า Amen. 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 The next verse ข้อต่อไปนะครับ The next portion of scripture is in Genesis 18แล้วก็ในข้อพระคัมภีร์อีกตอนนึงนะครับอยู่ในปฐมกาลบทที่18 Verses 9 to 15ข้อ9ถึงข้อ15 And so the three angels of God appears to Abraham ทูตสวรรค์3องค์ของพระเจ้าก็ได้มาปรากฏกับอับราฮัมนะครับ Comes near their tent แล้วมาใกล้ๆกับเต็นท์ของเขา And many Bible scholars believe แล้วผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์หลายท่านนะครับเชื่อว่า One of them was a pre-incarnate appearance of Jesus Christ คือหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือองค์พระเยซูคริสต์เองที่มาปรากฏในลักษณะของทูตสวรรค์ They came with two angels มาพร้อมกับทูตสวรรค์2องค์ And they said to him Where is Sarah your wife So he said Here in the tent แล้วก็ถามว่าซาร่าภรรยาของเจ้าอยู่ที่ไหนท่านตอบว่านางอยู่ในเต็นท์ And he said I will certainly return to you according to time of life and behold Sarah your wife shall have a son เขาว่าปีหน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีกแน่นอนซาร่าภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่ง Sarah was listening in the tent door which was behind him คือนางซาร่าฟังอยู่ที่ประตูเต็นท์ข้างหลังท่าน Now Abraham and Sarah were all well advanced in age now notice these descriptions okayฝ่ายอับราฮัมและซารานั้นชราแล้วดูดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นคำแนะนำ Because it describes some of you เพราะมันเป็นการอธิบายออกมาถึงเราบางคน Now when it talks about David เมื่อพูดถึงดาวิด It says he was young and handsome that's talking about me ก็คือพูดถึงว่าเขาเนี่ยยังหนุ่มและหล่ออันนั้นพูดถึงผม But this verse is talking about you แต่ในข้อนี้เนี่ยชราแล้วนี่พูดถึงคุณOkay, I'm just joking. อันนี้ไม่ใช่ล้อเล่นเฉยๆ Don't leave the church, okay? อย่าเพิ่งตัดสินใจออกจากคริสตจักรนะ Now Abraham and Sarah were old, well advanced in age, and Sarah had passed the age of childbearing. ไปอับราฮัมและซารานั้นชราแล้วและประจำเดือนของซาราก็หมดไปแล้ว In other words, what? It's too late. หรือในความหมายนึงก็คือมันสายไปแล้ว It's too late. มันสายไปแล้ว Yeah. Forget about having descendants. We can't even have one child. อย่าไปคิดถึงจะมีแบบลูกหลานมากมายเต็มท้องฟ้าเลยสักคนนึงก็ยังไม่มีในเวลานี้ Therefore, verse 12. ดังนั้นในข้อที่12นะครับ Sarah laughed within herself, saying, "After I've grown old, shall I have pleasure, my Lord being old also?" นางซาร่าก็หัวเราะอยู่แต่ในใจกล่าวว่าฉันเนี่ยแก่แล้วสามีของฉันก็แก่แล้วยังจะยินดีได้อีกหรือ In other words, Sarah was saying, "No honeymoon is going to help now." คือซาร่าบอกว่าจะไปฮันนีมูนกี่รอบก็คงช่วยไม่ได้ It is too late. เพราะมันสายไปแล้ว Right? And Sarah laughed within herself. แล้วซาร่าก็หัวเราะอยู่ในใจ How many of you have laughed in doubt?มีใครเคยแบบหัวเราะด้วยความสงสัยบ้าง Your challenges are so big เพราะปัญหาของคุณมันดูใหญ่โตมากไง And you hear God and you hear your pastor preach like this แล้วคุณก็ได้ยินศิษยาภิบาลเทศนาแบบเนี้ย And so pastor don't know แล้วก็อาจารย์ไม่รู้เรื่อง And you laugh within yourself คุณก็หัวเราะกับตัวเอง You mock the word of God คุณกำลังหัวเราะเยาะถ้อยคำพระเจ้าอยู่ It's very important มันสำคัญนะคะ Their attitude is right ว่าทัศนคติของเรากับถ้อยคำมีนั้นน่ะเป็นยังไง When God speaks to us เมื่อพระเจ้าพูดกับเรา Now at the beginning Sarah's attitude was wrong เพราะว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยทัศนคติของซาร่าผิดนะครับ But as time went by แต่เมื่อเวลาค่อยๆเปลี่ยนไป Both Abraham and Sarah grew in faith ทั้งอับราฮัมและซาร่าค่อยๆเติบโตมากขึ้นในความเชื่อ Amen Amen So Sarah said it's too late ซาร่าบอกว่าสายไปแล้วAnd God says. และพระเจ้าบอกว่า Is any verse 14 Is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I shall return to you according to the time of life, and Sarah shall, not may, shall have a son.
มีสิ่งใดที่อัศจรรย์เกินฤทธิ์พระเจ้าจะทำได้พอถึงเวลากำหนดเราจะกลับมาหาเจ้าฤดูนี้ปีหน้าและซาราจะมีบุตรชายคนหนึ่งไม่ใช่ว่าอาจจะนะครับจะมีคือมีแน่นอน God is saying the same thing พระเจ้าก็กำลังพูดเหมือนกัน It's never too late for me ว่ามันไม่มีวันสายเกินไปสำหรับเรา Amen Amen One more before we go to the next point อีกอันนึงนะครับก่อนที่เราจะไปดูในหัวข้อต่อไป We will not read all of this for sake of time but in Exodus 14:10 to 14เราจะไม่อ่านทุกข้อแล้วนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในอพยพบทที่14ข้อ10ถึงข้อ14 The Israelites had just left Egyptเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเพิ่งจะเดินทางออกมาจากอียิปต์ And they were in front of the Red Sea แล้วตอนนี้เนี่ยมายืนอยู่ต่อหน้าทะเลแดง Pharaoh realized ฟาโรห์ก็รู้ We cannot let these people go ว่าไม่ได้นะเราจะยอมปล่อยคนเหล่านี้ไปไม่ได้เด็ดขาด And Pharaoh and his soldiers pursued Israel ดังนั้นฟาโรห์ก็เลยเรียกกองทัพมาเพื่อวิ่งไล่ตามอิสราเอล So the Israelites saw this และอิสราเอลเห็นเหตุการณ์ตรงนี้ Here is Pharaoh comingบอกว่านี่คือทั้งฟาโรห์ทั้งกองทัพเนี่ยวิ่งไล่ตามมาจับพวกเขา And here's a dead end แล้วเขาก็มาถึงทางตัน There's a sea in front of them เพราะมันมีทะเลที่ขวางหน้าเขาอยู่ And they begin to complain to Moses เขาก็เริ่มบ่นกับโมเสส Are there no graves in Egypt ว่าเนี่ยจริงๆอยู่ที่อียิปต์น่าจะดีกว่าไหม You brought us out here to die in the wilderness เพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่เราต้องตายในถิ่นทุรกันดารแน่นอน God spoke to Moses แต่พระเจ้าพูดกับโมเสส And said stand still and see the salvation of the Lord บอกว่าให้เจ้าอยู่นิ่งๆแล้วดูความรอดที่เราจะประทานให้ Now look at verse 21ให้เราดูในข้อ21นะคะ You know the Israelites were saying คือชาวอิสราเอลได้บอกว่า Moses it's too lateโมเสสมันสายไปแล้วแหละ We're stuck here เราเนี่ยมาติดอยู่ตรงนี้แล้ว Pharaoh is pursuing us he's gonna take us back แล้วฟาโรห์ก็ไล่ตามเรามาเขาจะต้องกวาดเรากลับไปแน่นอน It's too late for anything มันสายเกินไปสำหรับทุกเรื่องแล้ว But notice in verse 21ให้เราดูในข้อ21นะครับ I know this story but I know you know this story ผมรู้ว่าคุณรู้จักเรื่องนี้ดี But it's good to read again in the word of God แต่มันเป็นอะไรที่ดีนะที่เราจะอ่านซ้ำบ่อยๆในถ้อยคำของพระเจ้าอ่ะ Then Moses stretched out his hand over the sea and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night and made the sea into dry landand the waters were divided. Can you read again? All right, you don't have that. All right, sorry. Then Moses stretched out his hand over the sea. และโมเสสเองเนี่ยก็ยื่นมือออกไปในทะเล And God caused the wind to come. และพระเจ้าก็ทําให้มีลมพัดเกิดขึ้น And made the sea into dry land. แล้วทําให้ทะเลนั้นแหวกเป็น2ส่วนแล้วก็มีพื้นดินที่แห้งระหว่างกลาง And the waters were divided. แล้วน้ําก็ถูกแยกออกเป็น2ส่วนNow many times we are so familiar with these stories. หลายๆครั้งเราอ่านเราก็รู้สึกว่าคุ้นเคยกับเรื่องนี้ It doesn't really impact us anymore. ก็เลยอ่านไปเฉยๆไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเราเท่าไหร่ Imagine this. คุณลองจินตนาการดูนะครับ You're in Bangkok by Chao Phraya River.คุณไปยืนอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพ And you see a strong wind come แล้วคุณก็เห็นว่ามันมีลมพัดมาแรงมาก You want to cross over to go to Icon Siam คุณอยากที่จะข้ามไปอีกฝั่งนึงเพื่อจะไปไอคอนสยาม Right ใช่ไหมครับ And there's no boat แล้วมันไม่มีเรือ And God caused a strong wind to come and then the Chao Phraya River parts into two และพระเจ้าก็ทำให้มีลมพัดอย่างแรงเกิดขึ้นแล้วทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแหวกออกเป็นสองส่วน How many of you say มีใครจะบอกบ้างว่าWow. Oh. No, you will not say like that. คุณก็คงจะไม่โอ้โห You will be amazed at the power of God. คุณจะรู้สึกว่าทึ่งตะลึงกับฤทธิ์เดชของพระเจ้ามากกว่า The sea parts into two. อย่าลืมนะครับว่านี่ทะเลหรือมหาสมุทรที่มันแหวกออกเป็น2ส่วน And they can walk on dry ground. แล้วเขาสามารถเดินไปบนดินที่แห้ง That's unseen. มันเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อน In other words, God was saying. หรือในความหมายหนึ่งพระเจ้าบอกว่า Nothing is too late for me. มันไม่มีอะไรสายเกินไปสำหรับเราอยู่แล้วNothing is too late. ไม่มีอะไรสายเกินไปแน่นอน When you are overwhelmed with discouragement, เมื่อคุณรู้สึกว่าตอนนี้มันมีแต่ความหมดกำลังใจท่วมท้นในชีวิตคุณ Hold on to this truth. ให้คุณยึดมั่นในความจริงนี้ไว้เสมอ It's never too late for God. บอกว่าจะไม่มีวันสายเกินไปสำหรับพระเจ้า Here's the second truth. แล้วความจริงอันที่สอง Nothing is too hard for God. ไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับพระเจ้าAmen. No, you didn't get it. คุณไม่ได้ยินแน่เลย Nothing is too hard for God. ไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับพระเจ้า When you look at your situations that is making you discouraged. ให้คุณมองดูสถานการณ์ของคุณที่มันทำให้คุณหมดกำลังใจเนี่ย And you go back to this truth. แล้วย้อนกลับมาดูที่ความจริงนี้ Nothing is too hard for God. ว่าไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับพระเจ้า
In Genesis 18:14, this is what God said to Sarah. Remember? ในปฐมกาลบทที่18ข้อ14นะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับซาร่าจำได้ไหมครับ Is anything too hard for the Lord? ว่ามันมีอะไรยากเกินไปสำหรับพระเจ้าไหม The answer is no. คำตอบคือไม่มีAnd we are in a better covenant. แล้วเราตอนนี้อยู่ในพันธสัญญาที่ดีกว่า I said we are in a better covenant. ผมบอกว่าเราอยู่ในพันธสัญญาที่ดีกว่า With better promises. ด้วยคำสัญญาที่ดีกว่า Better deliverance. ด้วยการช่วยกู้ที่ดีกว่า Amen. Amen. We're under the grace of God. เราอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า Is anything too hard for the Lord? มีอะไรยากเกินไปสำหรับพระเจ้าไหม Jeremiah 32:17 says. ในเยเรมีบทที่32ข้อ17ได้บอกว่า Our Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm nothing is too hard for you ข้าแต่พระเจ้าคือพระองค์เองผู้ที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์และด้วยพระหัตถ์ซึ่งเหยียดออกของพระองค์สำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกิน Matthew 19:26 says ในมัทธิวบทที่19ข้อ26ได้บอกว่า But Jesus looked at them and said with men this is impossible butWith God, all things are possible. พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวกและตรัสว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง That's a good but right there. อันนี้คือแต่ที่ดีเห็นไหมครับ With men, this is impossible. But คือสำหรับมนุษย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่But แต่ With God, all things are possible. สำหรับพระเจ้าแล้วทุกอย่างเป็นไปได้Amen. In Psalms 147:5. ในสดุดีบทที่147ข้อที่5นะครับ Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิ่งและทรงฤทธานุภาพอุดมความเข้าใจของพระองค์นั้นวัดไม่ได้ Abundant in what? คืออุดมด้วยอะไรครับ Abundant in Come on, church, help me here. ตอบผมนิดนึงสิครับ Abundant in อุดมไปด้วยPower. ฤทธานุภาพ You look like you need lunch. คุณดูเหมือนกับว่าคงต้องไปกินข้าวแล้วใช่ไหมครับ Abundant in power. คืออุดมไปด้วยฤทธานุภาพ In Isaiah 41:10 it says. ในอิสยาห์บทที่41ข้อ10นะครับได้บอกว่า Fear not, for I'm with you. Be not dismayed, for I'm your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราThe way to overcome discouragement in our lives. ดังนั้นเนี่ยวิธีที่จะทำให้เราเอาชนะความหมดกำลังใจได้ is to put this truth in our heart. ก็คือใส่ความจริงแบบเนี้ยเข้าไปไว้ในใจของเราเสมอ that nothing is too hard for God. ว่าไม่มีอะไรที่มันจะยากเกินไปสำหรับพระเจ้า You may say it's already hard for the doctors. คุณอาจจะบอกว่ามันยากละสำหรับหมอเนี่ยAnd we thank God for doctors. แต่เราก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับหมออยู่แล้ว But แต่ It's not too hard for God. ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าแน่นอน Amen. Amen. Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ And here's number 3. เราไปเป็นข้อที่3 The third one is this. อันที่3เลยนะครับก็คือ If you want to overcome discouragement in your life. ถ้าคุณเองอยากจะเอาชนะความหมดกำลังใจในชีวิตของคุณให้ได้ There's another truth you need to hold on to. นี่ก็เป็นอีกความจริงนึงที่คุณจำเป็นต้องยึดมั่นไว้เสมอ Number 3. Godcares for you อันที่3ก็คือพระเจ้าเป็นห่วงคุณ God cares for you พระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยคุณเสมอ Can you believe this morning คุณเชื่อได้ไหมอ่ะในเช้าวันนี้ That God knows you ว่าพระเจ้ารู้จักคุณจริงๆ He knows you พระเจ้ารู้จักคุณนะ He knows He knew your name before you were formedพระเจ้ารู้จักชื่อของคุณก่อนที่คุณจะเกิดมาด้วยซ้ํา He knew everything about you before you were formed คือพระองค์รู้เกี่ยวกับตัวคุณทุกอย่างก่อนที่คุณจะเกิด God cares for you ดังนั้นพระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยคุณเสมอนะครับ Whenever you're discouraged เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกหมดกําลังใจ Hold on to this truth ให้คุณยึดมั่นเชื่อตามความจริงนี้ God cares for me ว่าพระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยฉัน And God cares for my family และพระเจ้าก็เป็นห่วงเป็นใยครอบครัวของฉันด้วย And God cares for the body of Christ และพระเจ้าก็เป็นห่วงเป็นใยพระกายของพระองค์เหมือนกันพระเจ้าเป็นห่วงเรา Amen In 1 Peter 5:7 it says ใน1เปโตรบทที่5ข้อ7ได้บอกว่า Cast all your cares on him because he cares for you จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย He cares for you พระองค์เป็นห่วงเป็นใยคุณเสมอนะครับ Amen Amen I want to encourage you ผ
ผมเองอยากจะให้กำลังใจคุณ Keep saying that over and over again in your heart ให้คุณพูดแบบนี้กับตัวเองเนี่ยเป็นประจำเลย God cares for me ว่าพระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยฉัน Amen and your discouragement will turn into courage แล้วคุณรู้ไหมครับว่าความหมดกำลังใจมันจะกลายเป็นกำลังใจที่เข้มแข็งขึ้นมา Psalms 55 verse 22 says ในสดุดีบทที่55ข้อ22ได้บอกว่า Cast your burden on the Lord and he will sustain you he will never permit the righteous to be moved จงมอบภาระของท่านไว้กับพระองค์และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะทรงไม่ยอมให้คนชอบธรรมต้องครอนแคลนเลย Cast your burden on the Lord ให้คุณเนี่ยมอบภาระสิ่งที่คุณเป็นกังวลไว้กับพระเจ้า Matthew 6:30 ในมัทธิวบทที่6ข้อ30 If God so clothes the grass of the field which is todayToday is alive and tomorrow is thrown into the oven. Will he not much more clothe you, O you of little faith? แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ It's simple truth, isn't it? ก็เป็นความจริงที่เข้าใจง่ายๆเลยใช่ไหมครับ If God cares for the grass of the field ถ้าพระเจ้ายังสนใจพวกหญ้าต่างๆที่อยู่ในทุ่งนา Will he not much more care for you? แล้วคุณคิดว่าพระองค์เนี่ยจะไม่สนใจไม่เป็นห่วงเป็นใยคุณหรอAnd I believe this with all my heart. ผมเชื่อด้วยสุดหัวใจผมเลยนะครับ Every time we are discouraged. ว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกหมดกำลังใจ We forget God who cares for us. เพราะเราลืมไปไงว่าพระเจ้าเป็นห่วงเราอยู่เสมอ In Matthew 10:29-31. ในมัทธิวบทที่10ข้อ29ถึง31นะครับ Are not two sparrows sold for a penny, and not one of them will fall to the ground apart from your Father.นกกระจาบสองตัวเขาขายบาทหนึ่งไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้ You know God cares for these little birds คือพระเจ้าก็ยังสนใจใส่ใจแม้แต่นกตัวเล็กๆอ่ะ Now what is Jesus trying to say here แล้วตรงนี้พระเยซูพยายามอยากจะบอกอะไรกับเรา God cares for these things ว่าถ้าพระเจ้ายังสนใจสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ You're greater than these things พวกท่านรู้ไหมว่าท่านดีกว่าสิ่งเหล่านี้มากนัก In the eyes of God ในสายตาของพระเจ้า You're much more valuable than this sparrowท่านเองเนี่ยมีค่ามากกว่าพวกทุ่งหญ้าเหล่านี้หรือว่านกกระจาบเหล่านี้ And so if God cares for these things แต่ถ้าพระเจ้าเนี่ยยังสนใจสิ่งที่เรียกว่าไม่มีค่าแบบนี้ Surely God cares for you นั่นหมายความว่าพระองค์ก็ต้องสนใจห่วงใยคุณซึ่งมีค่ามหาศาลแน่นอน Now notice what it says และตรงนี้ยังบอกอีกว่า But even the hairs of your head are all numbered ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น I am pretty sureผมแน่ใจมากเลยอ่ะ No one here knows how many hair you have ไม่มีใครที่นี่รู้ว่าตัวเองมีผมกี่เส้น How many of you know how many hair you have มีใครรู้บ้างว่าตัวเองมีผมกี่เส้น Now for some people it doesn't take too long to count สำหรับบางคนอาจจะไม่ต้องใช้เวลามากในการนับ But still you don't know แต่คุณก็ยังไม่รู้ไงว่าตัวเองมีผมกี่เส้น Don't look at your neighbor right now ไม่ต้องมองเพื่อนข้างๆก็ได้ Right We don't know เราไม่รู้หรอก And then God is saying และพระเจ้ากำลังบอกว่า I care more about you than you do about you เราจริงๆเนี่ยห่วงใยสนใจตัวเจ้ามากกว่าที่เจ้าห่วงใยตัวเองซะด้วยซ้ำ Even the hairs of your head are all numbered เพราะว่าผมของเจ้ามีกี่เส้นเรายังรู้เลย Therefore you're more value than the sparrows ดังนั้นพวกท่านเองก็ประเสริฐหรือว่าดีกว่านกกระจาบหลายตัว Amen Amen And so God cares for youพระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยคุณ When you focus on this truth เมื่อคุณจดจ่อที่ความจริงนี้เสมอ You can rise above discouragement คุณรู้ไหมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่มีวันหมดกำลังใจ Amen Church Amen. So what are the three truths we learned today แล้ววันนี้คือความจริง3อย่างที่เราเรียนรู้ไปมีอะไรบ้างครับ Come up pleaseIt's never too late for God. ข้อแรกนะครับคือไม่มีวันสายเกินไปสำหรับพระเจ้า It's never too late for God. ไม่มีวันสายเกินไปสำหรับพระเจ้า Number two, nothing is too hard for God. ข้อที่สองคือไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับพระเจ้า Nothing is too hard for God. ไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับพระเจ้า And number three. แล้วข้อที่สาม God cares for you. พระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยคุณเสมอ Amen. Amen. And church, let me say this, remind you again. คริสตจักรครับผมอยากจะพูดตรงนี้เพื่อเป็นการย้ำเตือนกับคุณอีกครั้งหนึ่ง If we allowDiscouragement to rule our hearts. ถ้าเรายอมให้ความหมดกำลังใจเนี่ยมันมาครอบงำเหนือจิตใจของเรา You know there are consequences, negative consequences that we face in life. คุณดูไหมครับว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ในทางที่ไม่ดีแล้วเราเองก็ต้องเจอกับผลลัพธ์นั้นด้วยในชีวิตของเรา The enemy wants to knock you down with discouragement. ถ้าเกิดว่าใครหรืออะไรก็ตามที่อยากจะทำให้ชีวิตของคุณมันย่ำแย่ลงด้วยการหมดกำลังใจ But God wants to fill us with courage. วันนี้พระเจ้าต้องการจะเติมกำลังใจให้กับเราจนเต็มเปี่ยม And as people of faith, we can do something about this.
this. และในฐานะที่เราเป็นผู้คนแห่งความเชื่อเราแก้ไขในเรื่องนี้ได้อยู่แล้ว I want to challenge you. ผมเองอยากจะท้าทายคุณ Don't let discouragement rule in your life. อย่าให้ความหมดกำลังใจมันมาครอบงำเหนือจิตใจหรือชีวิตของคุณ Take these truths you have learned. ให้คุณรับเอาความจริงที่เรียนรู้ไปในวันนี้ Focus on these truths. Walk in these truths. พูดถึงความจริงนี้ใคร่ครวญดำเนินชีวิตตามความจริงนี้ And watch yourself rise above those discouragements. และคุณคอยดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะค่อยๆมีกำลังใจขึ้นมา I want to ask everyone to stand up together in Chiang Rai as well ตอนนี้ผมอยากจะขอให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับทุกคนที่เชียงรายแล้วก็นครสวรรค์ด้วย in Bangkok ที่กรุงเทพนะครับ and those watching from wherever you are หรือว่าไม่ว่าใครก็ตามที่กำลังดูอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับ Let's take this timeอยากจะให้เราได้ใช้เวลานี้ Just to respond to these truths of the word of God เพื่อจะตอบสนองกับความจริงจากถ้อยคำของพระเจ้าAnd as we sing these praises one more time. และเมื่อเรามาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง I believe that the Holy Spirit will work in our hearts. ผมเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เองจะทำงานในหัวใจของเรา He will confirm His word in your heart. พระองค์จะเป็นผู้ที่ยืนยันและสนับสนุนถ้อยคำของพระองค์ให้อยู่ในจิตใจของคุณ And I believe by the power of the Holy Spirit. และผมเชื่อว่าด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ You will rise above discouragement right now. คุณจะสามารถเอาชนะความหมดกำลังใจได้ในตอนนี้เลย If there is anyone in any campus or watching live right now. ถ้ามีใครก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่แคมปัสไหนหรือกำลังดูผ่านทางออนไลน์อยู่ If you say you're not a Christian. และคุณเองยังไม่ได้เป็นคริสเตียนI want you to hear this. ผมอยากให้คุณได้ฟังตรงนี้นะคะ More than 2,000 years ago. เมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้ว God sent His only Son Jesus. พระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มา To become the sacrifice for our redemption. เพื่อมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับเรา And today, if you believe in Jesus. และวันนี้นะคะเมื่อคุณตัดสินใจเชื่อในพระเยซู You can have new life. You can have eternal life. คุณสามารถจะมีชีวิตใหม่และมีชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์ได้ตลอดไป Right now wherever you are pray this prayer ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับอยากจะให้คุณได้กล่าวคำอธิษฐานนี้ Father I come to you just as I am พระบิดาลูกเข้ามาหาพระองค์อย่างที่ลูกเป็น I acknowledge I cannot save myself ลูกรู้ดีว่าลูกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้รอดได้ Today I confess Jesus as my Lord and Savior วันนี้ลูกขอสารภาพและยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียวของลูก Thank you for your forgiveness ขอบคุณสำหรับการให้อภัยของพระองค์ Thank you for new life ขอบคุณสำหรับชีวิตใหม่ I'm now your child ขณะนี้ลูกเป็นลูกของพระองค์แล้ว To worship you ในการนมัสการพระองค์ And to serve youเพื่อที่ลูกจะนมัสการและรับใช้พระองค์ In Jesus name ในพระนามพระเยซู If you prayed that prayer ถ้าคุณเองได้กล่าวคำอธิษฐานเมื่อกี้ไป And if you're in the campus please talk to our team members และถ้าคุณอยู่ที่แคมปัสใดก็ตามอยากจะให้คุณไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับ If you received online แต่ถ้าคุณเปิดใจรับผ่านทางออนไลน์ Write to us ติดต่อเรามานะครับWe would love to help you in your walk with Jesus Christ. เพราะเราเองอยากจะช่วยคุณให้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตใหม่และดำเนินชีวิตต่อไปกับพระเยซู Church, before we close in prayer. แต่ว่าคริสตจักรครับตอนที่เราจะจบด้วยการอธิษฐาน Next Sunday. วันอาทิตย์หน้านะครับ is the first Sunday of 2021. ก็จะเป็นอาทิตย์แรกสำหรับปี2021 The Lord will speak to us as a church family. พระเจ้าเองมีบางอย่างที่อยากจะบอกกับเราในฐานะครอบครัวของพระองค์ A prophetic word.That'll set the tone for 2021. เป็นคำเผยพระวจนะที่จะทำให้เราได้รู้ว่าปีหน้าพระองค์ต้องการนำเราไปในทิศทางไหน We want you to join us and come with expectation that God will do a powerful thing in our church in our lives. เราอยากจะหนุนใจทุกๆท่านนะครับที่จะให้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันแล้วก็มาด้วยความคาดหวังว่าพระเจ้าเองจะทำงานอย่างยิ่งใหญ่ทั้งในชีวิตของเราแล้วก็ผ่านคริสตจักรของเราออกไป More than ever before. ซึ่งมากกว่าที่เคยผ่านมา Now is the time to seek God with all our hearts. ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดหัวใจจริงๆ Amen. Amen. Father, I pray for your people right now in the name of Jesus. พระบิดาลูกขออธิษฐานเผื่อผู้คนของพระองค์ในขณะนี้ในพระนามของพระเยซู That this week, ที่อาทิตย์นี้ as they spend time with their families, เมื่อเขาเองได้ใช้เวลากับครอบครัวของเขา as they live their lives, ดำเนินชีวิตประจำวันของเขา We thank you for Psalms 91 protection. เราขอบคุณพระองค์สำหรับสดุดี91ที่จะปกป้องเหนือชีวิตของเขา No evil, no plague.
plague shall come near them. จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายโรคระบาดใดเข้าใกล้ชีวิตเขาได้ That Father they will be in the right place at the right time by your favor and wisdom. และพระบิดาพระองค์จะนำเขาด้วยสติปัญญาด้วยความโปรดปรานของพระองค์และจะทำให้เขาได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม We thank you this week. เราขอบคุณพระองค์สำหรับอาทิตย์นี้ For the opportunity to represent you. สำหรับโอกาสที่เราจะได้เป็นตัวแทนของพระองค์ To serve you. ในการรับใช้พระองค์ To be a blessing. ในการเป็นพระพรของพระองค์ We thank you, Father. เราขอบคุณพระบิดา You bless all the works of our hands. ที่พระองค์เองได้อวยพรทุกอย่างที่เราทำ And you fill our hearts withและพระองค์เองก็เติมหัวใจของเราให้เต็มไปด้วยความเข้มแข็ง And for every blessing และสำหรับพระพรทุกอย่างในชีวิต We give you the glory เราถวายเกียรติแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียว In Jesus name ในพระนามพระเยซู And the people of God say amen แล้วขอให้เราซึ่งเป็นผู้คนของพระเจ้าบอกว่าเอเมนนะคะ Thank you for coming church ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาในวันนี้ God bless you all ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับWe'll see you next Sunday แล้วเราจะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับIt is our passion to see you walk in victory. เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ The victory that Jesus has paid for you at the cross. เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for. แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the Word of God. แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า That's the reason we make our teachings availableto you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ So that you can be notified when we have new sermons เพื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะครับ So take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ฉวยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะครับ And experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมGod bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ